ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะก็มีการชี้แจงกรณีตำรวจสะเดาเรียกรับเงินเยื่อที่ถูกขโมยรถจากมาเลเซีย 2-70,000 บาทเป็นขาปล่อยรถถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยรถจะถูกค่ายต่อค่ะพันตำรวจเอกยิ้งนพวรรณธีรวุฒิผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชี้แจงกรณีปรากฏภาพข่าวในสื่อออนไลน์ระบุข้อความสื่อนอกแชร์ตำรวจภูธรสะเดาเรียกรับเงินเยื้อที่ถูกขโมยรถจากมาเลเซีย 2-70,000 บาทเป็นขาปล่อยรถลังรถถูกขโมยจากกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแค่ชั่วข้ามคืนก้อนนำมาจอดในพื้นที่จังหวัดสงขลาถ้าไม่จ่ายรถจะถูกค่ายต่ อซึ่งหลังจากปรากฏภาพข่าวพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็สั่งการให้เร่งตรวจสอบทันทีเบื้องต้นข้อเรียนชี้แจงว่ากรณีซื่ออ้างว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลขบวนการโจรกรรมรถยนต์นำเข้ามาฝั่งไทยผ่านพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาทางตำรวจมีมาตรการสกัดกันและป้องกันปราบปรามไม่ให้ชายแดนใต้ของไทยถูกมองเป็นจุดหมายปลายทางของกระบวนการโจรกรรมรถข้ามแดนและจากการตรวจสอบไม่พบกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการโจรกรรมรถจากประเทศมาเลเซียนำเข้ามาในประเทศไทยประกอบกับสพ.สะเดาได้กำหนดมาตรการต่างๆอย่างเช่นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามวงรอบชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกมีการสืบสวนห้าข้าวการตรวจขนห่อผักปานชาวอย่างสม่ำเสมอมีทหารและตำรวจตระเวนชายแดนคอยตรวจตราตลอดแนวชายแดนเพื่อสกัดกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการโจรกรรมรถจากฝั่งประเทศมาเลเซียข้ามมาฝั่งไทยค่ะส่วนกรณีที่มีผู้เสียหายอ้างว่าตำรวจเรียกรับเงินเป็นขาปล่อยรถนะคะทำไมตำรวจทุกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโจรกรรมข้ามแดนจากการตรวจสอบค่ะยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดได้นะคะว่ามีตำรวจนายไหนเข้าไปเกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าวพร้อมทั้งได้สั่งการให้ผู้กำกับการสพ.สะเดานะคะประสานผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะจนกว่าจะเกิดความกระจ่างชัดว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้ามีเนี่ยได้ทำการเป็นกระบวนการแล้วก็ใช้อำนาจหน้าเทประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมากี่หุ้นแล้วหากว่าพบหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลอันเชื่อได้นะคะว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็พิจารณาลงโทษค่ะคันเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นอย่างยางเพราะว่าถือเป็นพฤติกรรมเทสร้างความเสื่อมเสียต่อผับหลักของตำรวจไทยนะคะทางนี้ค่ะหากพ้นการตรวจสอบเป็นปันผือออกมาแบบผือนะคะทางเขาจะมีการชี้แจงให้ซื้อมวลชนได้ทราบเป็นระยะค่ะ